มันจะมีคนวุ่นวายกับแถวบ้านในป่านั่นแหละทักษิณพูดหลายคนบอกว่าปืนลั่นนั่นคือความจงใจเปิดนะครับศึกสงครามเอกภาพของ2-3ลุงเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมระหว่างลุงในป่ากับลุงในเมืองอาจารย์โอฬารตกลงคนบ้านอยู่ในป่านี่ใครครับไม่มีใครนักการเมืองรัฐมนตรีบอกไม่รู้เลยว่าทนศิลป์หมายถึงใครครับอาจารย์ครับก็คือถ้าฟังดูจากนายกก็ดีนะครับจากคุณนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะครับเกษตรก็ดีนะครับร้อยเอกธรรมนัสทุกคนก็พยายามจะบอกว่าไม่มีใครรู้ว่าคือใครแต่ทั้งหมดไม่มีใครปกป้องนะครับคนที่ในวงการการเมืองรับรู้เลยก็คือพลเอกประวิตรซึ่งอันนี้น่าสนใจมากมองในทางตรงกันข้ามการที่คุณบอกว่าไม่รู้ก็เข้าใจได้แต่คุณไม่ออกมาปกป้องทั้งที่คนเขาวิพากษ์วิจารณ์กันทั่วบ้านทั่วเมืองมันแปลว่าอะไรอาจารย์มันมีนัยยะมันมีความหมายนะครับว่าตอนนี้สถานภาพในเชิงอำนาจเนี่ยใครมีความได้เปรียบใครมีความเสียเปรียบธรรมชาตินักการเมืองธรรมชาติคนที่เข้าใจความสัมพันธ์ทางอำนาจเนี่ยมักจะต้องอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยก็คืออยู่ข้างคนที่มีอำนาจนำเสมอนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมคิดว่าคุณทักษิณพูดหลายคนบอกว่าปืนลั่นหลายคนบอกว่าไม่เจตนาแต่ผมบอกว่านั่นคือความจงใจจงใจที่จะพูดต่อหน้าสาธารณชนจงใจที่จะพูดต่อหน้าสื่อมวลชนเพื่อเปิดนะครับศึกสงครามเพราะคุณทักษิณคงจะมั่นใจว่านะครับดิวหลักที่เขาได้กลับบ้านยังคงอยู่แต่ผู้ปฏิบัติการในนะครับดิวหลักเนี่ยระดับรองเนี่ยความสัมพันธ์หรือเอกภาพทางอำนาจไม่เหมือนเดิมคือถ้าพูดให้ง่ายๆเลยนะครับลุงในป่ากับลุงในเมืองเอกภาพไม่เหมือนเดิมแล้วเราเห็นปรากฏการณ์ของความสัมพันธ์ทางอำนาจที่ไม่เหมือนเดิมเนี่ยมันค่อนข้างชัดหลายประการอาทิเช่นตัวละครทางการเมืองนะครับอย่างอาจารย์วิษณุครับการที่ท่านกลับลำกลับคำพูดแบบนี้สังคมวิพากษ์วิจารณ์เยอะแยะมากมายว่าท่านไม่รักษาคำพูดทำไมการล่อนแบบนี้แต่สำหรับผมมองว่าการที่อาจารย์วิษณุมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องการปรึกษากฎหมายของนะครับท่านนายกเพราะว่าถ้าเป็นการปรึกษากฎหมายนะครับปกติส่วนตัวไป3วันไปวันละ3เวลาก็ได้โดยไม่ต้องบอกใครแต่การตั้งแบบนี้คะแนนนิยมพรรคเพื่อไทยก็เสียความแตกแยกในเพื่อไทยก็สูงคะแนนนิยมของคุณเศรษฐาก็ตกต่ำแต่ทำไมจำเป็นจะต้องให้อาจารย์วิษณุมานั่งตรงนี้ซึ่งผมมองว่านี่แหละเป็นสัญญาณหนึ่งว่าความใกล้ชิดของอาจารย์วิษณุใกล้ชิดกับลุงในเมืองมากกว่าลุงในป่าแสดงว่าด้านหนึ่งรัฐบาลเนี่ยยังมีตัวช่วยอยู่ประการที่สองประเมินแล้วศักยภาพพรรคร่วมณเวลาเนี่ยไม่มีใครกล้าที่จะถอนตัวออกจากพรรคร่วมรัฐบาลถ้าลุงในป่าอยากจะตั้งรัฐบาลเปลี่ยนขั้วเนี่ยต้องรวมให้ได้250ก่อนแต่วันนี้ลุงในป่ามีกี่เสียงพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคอันดับ2ของรัฐบาลแต่ถามมาโดนนวดจากนโยบายกัญชาเนี่ยถามว่าพรรคกล้าหืออือมั้ยเห็นไหมอาจจะมีเสียงร่ำๆมาบ้างแต่การที่จะบอกว่าถ้าคุณปรับนโยบายกัญชาเป็นยาเสพติดผมถอนกล้าไหมเห็นไหมเงียบขนาดเบอร์2ยังไม่กล้าคะแนนมาที่2ของพรรคร่วมรัฐบาลยังเงียบไม่ภาษาอะไรกับพลังประชารัฐใช่พลังประชารัฐขนาดนะร้อยเอกธรรมนัสยังออกมาบอกไม่รู้ไม่ชี้ว่าเป็นใครที่อยู่ในบ้านในดูในป่ารวมไทยสร้างชาติไม่ต้องพูดถึงรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังโควต้าเขายังหาไม่ได้เลยหลังจากโดนบทขยี้จากรัฐบาลคุณทักษิณฉลาดเขาประเมินแล้วว่านะดูจากพรรคร่วมขนาดนี้ไม่มีทางที่จะนะฮะสู้เขาได้ถ้าจะเปลี่ยนขั้วรัฐบาลคุณไม่มีทางรวมได้250นะครับประการต่อมาสัญญาณจากศาลรัฐธรรมนูญที่มีคนไปร้องอะฮะทุกคนก็รู้ว่าพรรคพลังประชารัฐแถลงนโยบายไม่แถลงที่มางบประมาณพรรคเพื่อไทยแถลงนโยบายไม่แถลงที่มางบประมาณศาลบอกว่าไม่เป็นปัญหาการครอบงำพรรคเพื่อไทยแน่นอนคุณทักษิณไม่ได้ครอบงำในเชิงนิติไนนะแต่เชิงพฤติไนชวนคนเข้าพรรคทุกวันแต่ศาลบอกว่ายังไม่ได้ครอบงำหรือนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตหลายอย่างสำหรับผมมันไม่ต้องปกตั้งนานแล้ว
แต่ศาลบอกว่ายังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าเขาไม่ทำตามสัญญาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นหลักประกันว่ารัฐบาลยังอยู่ได้อีกระยะหนึ่งรวมไปถึงเรื่องนะครับ112ของคุณทักษิณที่หลายคนบอกว่านะครับไม่รู้จะเป็นยังไงแต่ถ้าเราดูท่าทีของกรรมธิการผมคิดว่าสัญญาณเรื่องการนิรโทษกรรม112นั้นมันเริ่มแกว่งแล้วนะมันไม่เหมือนเดิมเมื่อก่อนนี้ไม่เอาเลยไม่เอาแต่ตอนนี้ไม่มีใครกล้าพูดแล้วเสียงเริ่มอ่อนเสียงเริ่มอ่อนโดยเฉพาะฝากของเพื่อไทยใช่ครับกรรมธิการเริ่มออกมาคือมันง่ายมากเลยมันง่ายมากเลยที่จะบอกว่าเอาหรือไม่เอาแต่ทุกคนก็จะมีท่าทีที่ทำให้ทุกคนตั้งข้อสงสัยได้ว่าเริ่มอ่อนและมีท่าทีที่ไม่เหมือนเดิมทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าคุณทักษิณเริ่มประเมินแล้วว่าชนได้แม้กระทั่ง40สวถึงแม้ว่าจะจ้องจะเล่นงานคุณเศรษฐาแต่ดูอาการอีกสวอีกฝากหนึ่งเห็นไหมเขาก็ไม่เห็นด้วยแสดงว่านะครับภายใต้สมมติฐานของผมเนี่ยที่เอกภาพของ2 3ลุงเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมระหว่างลุงในป่ากับลุงในเมืองนะครับซึ่งนำมาสู่นะครับสถานการณ์ตอนนี้